ส่วนีผู้เล่นหน้าใหม่และหน้าเก่าของ The Final นะครับที่กำลังสนใจที่จะลองเล่นสายมีเดียมดูโดยที่สายมีเดียมเนี่ยเป็นสายที่บาลานซ์มากไม่ว่าจะซับพอร์ตหรือว่าจะเป็นสายยิงสายมีเดียมเนี่ยทำได้หมดเลยก็คือออร่าเดอร์มากๆโดยที่สายมีเดียมเนี่ยจะมีเลือดที่250ก็คือกลางๆถ้าเทียบกับสายไลท์ที่มีเลือด150ส่วนเฮฟวี่มีเลือด350เนาะห่างกัน100เรามาเริ่มอธิบายสายมีเดียมที่ของเล่นของสายมีเดียมเลยดีกว่าก็จะเป็นทั้งอาวุธแกจิตแล้วก็ Special Loy Station เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู ในไฟล์เล็กๆแล้วก็อธิบายนะว่าอะไรคืออะไรมาเริ่มกันที่อาวุธกันเลยดีกว่าอาวุธของสายมีเดียมเนี่ยจะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมี FKA AKM Farmer CL40 ที่เป็นปืนยิงลูกระเบิดลูกโม่ R.357 มีลูกซองโมเดลหนึ่งป7แล้วก็มีไร่อัดชิวมาเดี๋ยวผมจะลองไล่ย,ยิงทุกปืนให้ดูแล้วก็จะแสดงความคิดเห็นค่าวๆว่าเอ้ยแต่ละปืนเป็นยังไงมาเริ่มกันที่ f ค a เนาะ FKA เนี่ย, oh. Car, เ,ยเป็นปืนที่ลั่นชา้าแต่เป็นปืนที่ มีสโคปซึ่งก็จะถือว่ายิงง่ายระยะหวังผลของปืนนี้จะอยู่ที่ประมาณ20เมตรก็คือระยะนี้เราจะยิงได้โอเคอยู่กำลังเป็นระยะที่กำลังดีไม่ยากเกินไปแต่พอสัก30เมตรขึ้นไปจะเริ่มยิงยากละสามสิบสีเมตรจะเริ่มยิงยากปืนแต่คุมยากคือมันยิงได้นะแต่ว่ามันจะเริ่มสายแล้วคือรีคอยมันไม่เหมาะกับสําหรับการยิงระยะนั้นก็สำหรับใครที่ชอบ ปืนที่มีตะโขบยิงช้าๆกำลังดีก็ f ะต่อมาจะเป็น AKM AKM จะเป็นปืนคนที่ยิงเขาน้าจะรัวกว่าแต่ว่าไม่มีตะโขบก็จะยิงยากหน่อยแต่เรื่องความเร็วแบบหรือว่าแบบความรู้สึกตอนยิงเนะี่ยผมชอบ AKM มากกว่าระยะหวังผลก็จะคล้ายๆ F4 เลย ส่วนเรื่องรีคอยก็ลองมายิงในเฟงเล้งกันดูได้นี่ตอนนี้เราไม่ได้ยิงรีคอยเอฟคาให้ดูเนาะเดี๋ยวยิงรีคอยเอฟคาให้ดูด้วยนี่อ๋อแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรายิงหมดแม็กกับยิงไม่หมดแม็กซอะความเร็วในการรีโหลดมันจะต่างกันเพราะงั้นพยายามเหลือกระสุนไว้สักนัดหนึ่งก่อนที่จะรีโหลดต่อมาปืนใหม่ฟามัส เ้าฟร์มัสเนี่ยเป็นปืนเบิร์สที่ผมมองว่าถ้าเอามายิงวัดกันอะไม่เก่งเลยแต่ว่ามันเป็นปืนเคาะที่ดีเลยคือยิงระยะไกลแบบชิวๆเลยแต่ว่าถ้าเอามายิงแบบวัดกันระยะใกล้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันทูคิวมันมันช้ามันปิดศัตรูยากเอางั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเอามาเป็นปืนวัดเท่าไหร่ เป็นปืนที่ระยะไกลขึ้นมามาต่อกันที่ CL40 ดีกว่า CL40 เนี่ยเป็นปืนยิงลูกระเบิดที่แรงเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะแต่ว่าจะเสียที่ว่ามันมีแค่สี่นัดแล้วก็รีโหลดค่อนข้างจะนานแต่เป็นรีโหลดแบบแบบรีโหลดทีละนัดนะาองนั้นก็โอเคเลยถ้าจะเอาไปเล่นแต่ก็ต้องระวังโดนเคาน์เตอร์ด้วยไอเจ้าตัว APS นะส่วนถ้าสังเกตดูดีๆไอปืนเนี้ยคือถ้ายิงเข้าตัวหรือว่ายิงที่ขาอะ่ะมันจะแรงมากแต่ถ้าว่าเรายิงไม่แม่แมนมันจะเบามากนี่มันแทบจะไม่มีดาเมจเลยเอายิงพลาด ่วนถ้ามีคนสงสัยว่าเอ้ยมันทำลายตึกได้ไหมคำตอบก็คือมันทำลายตึกไม่ได้หรือว่าต้องยิงเยอะมากเพราะงั้นถ้าจะาถ้าจะหยิบมายิงเพื่อทำลายตึกอะไม่แนะนำนี่ต้องยิง8ปนัดตึกถึงจะระเบิดมาต่อกันที่ลูกโมลูกโม่เนี่ยเคยดีมากสำหรับลูกโม่เนี่ยถ้าอยากเล่นให้มันเก่งก็คือเราต้องยิงแบบปูปูโพหรือว่ายิงแบบพิกยิงพิกยิงพิกยิง เราจะไม่ได้ยิงแบบยืนวัดยาวเหมือนพวกคืคนกลเราด้วยความที่เราพีกิงเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนยิงสวนเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ถ้าเทียบทําทคิวเอ่อจะอยู่กลางๆเอาววธต่อมาก็คือลูกซองลูกซองเนี่ยก็ระยะใกล้เก่งแต่วิธีการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับลูกโมก่ก็คือด้วยความที่มันยิงและต้องชักเราก็เลยต้องเล่นแบบเชิงเงหรือว่าเน้นยิงผูวๆเหมือนกัน แล้วเกมนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแมปด้วยว่าแมปนี้แมปอะไรพราะงั้นดูแมปดีๆถ้าแมปไหนเป็นการสู้ในตึกบ่อยๆเนี่ยเออถือลูกซองมาก็ดีแต่ถ้าแมปไหนเป็นพื้นที่โลง่งก็ระวังด้วยถ้าเราหยิบลูกซองมามันจะวิ่งเข้าไปยิงไม่ได้เอาวิธอย่างสุดท้ายละก็คือไรอัลชิลหรือว่าโล่ตำรวจแหละจะมีโล่พร้อมกับบัตตอนถ้าเรากดคลิกขวามันจะเป็นการบล็อกโล่ส่วนคียกซ้ายก็เป็นการตีสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าเอ้ยซื้ออะไรดีสามารถมาเล่นใน Range ไฟนะ์าานอ,อางเรนกกันด่น แกจัดเดี๋ยวจะเริ่มจากอันที่เข้าใจายากๆก,ก่อนสามอันนี้แล้วกัน APS t เ r r ร t คืออะไร APS คือการระเบิดสมมติว่าถ้ามีศัตรูปาระเบิดใส่ไอตัวนี้มันจะกินระเบิดแต่เหมือนจะเทสของตัวเองไม่ได้นะหรือว่าถ้ามีคนเล่นปืนยิงระเบิดเนี้ย APS จะกินแต่ว่านี้มันเป็นของตัวเองมันไม่กินนะของพวกเดียวกันมันไม่กินต่อมาก็ดีฟิปดีฟิปันนี้กดค้างไว้แล้วปล่อยมันจะชุบเพื่อนที่ตายไปแต่ว่าเราไม่มีคนให้ทดาลองนะเดี๋ยวเราเอามาจากพืชเทศแล้วกัน ส่วนอันสุดท้ายก็คือ Data Re Shaper อันนี้เอาไว้เปลี่ยนของในแมปแบบสุม่มมันก็จะสุม่มนี่เปลี่ยนจากโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นถังถึงก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในกรณีนี้แต่มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเอาไอตัว Data Re Shaper เนี่ยมาเปลี่ยนพวกป้อมของศัตรูมากกว่าแต่เอาจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้อะนะต่อมามาดูกันที่ Re s h คืออะไร่ Fat Bank คืออะไรแล้วก็แฟกเนาะ h a b เนี่ยคือการระเบิดแบบใบ คือถ้ามันระเบิดมันจะใบศัตรูไม่แน่ใจว่าใช้กับพวกนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่น่าได้อ่าได้นี่อันนี้คือระยะระเบิดของเกย์ชับก็คือคนที่โดนจะโดนใบใช้สกิลไม่ได้คน,นแฟร์แบงก็ตามชื่อแฟร์แบงแอ่าโอเคแฟร์กรเกนตก็แฟร์กรเ,เ,เนตเนาะระเบิดแก๊สเกรีเนตกูเกรีเนตไพโรแก๊สเกรีเนตก็แคทพิทเนาะอันนี้กูเกรีเนตก็คือกูนี่เป็นโฟม อันนี้ไฟโล่ไฟโลเกนก็คือไฟไฟสามารถดับผิดได้นนะเป็นแบบอินแพ็คแล้วก็จะมีจัม p ์แผดแก๊สไมก็จะเหมือนกับกริชแท็บเลยแต่ว่าเป็นกับระเบิดแบบแก๊สอันนี้เป็นกับระเบิดแบบระเบิดแล้วมีสิบลายของเล่นมีเท่านี้แหละเจ้าจัม p ์แ d เนี่ยสามารถวางได้ทุกที่เลยนะทั้งแนวนอนแนวเฉียงแล้วก็แนวตั้งได้หมดเลยแล้วเวลาใช้เนี่ยถ้าเราสไลด์มันจะ ไปไกลกว่าส่วนเจ้าซิปลก็เลือกตรงไหนก็ได้ในระยะมันประมาณนี้นี่คือระยะที่ไกลสุดของซิปลแล้วเจ้าซิปลเนี่ยมีเทคนิคด้วยที่ว่าถ้าเราก่อซิปลแล้วแล้วเราอยู่บนนี้เราสามารถแครีโมเมนตัมได้ถ้าเท้าเราติดพื้นเราสามารถกดกระโดดเพื่อแครีโมเมนตัมต่อได้เขาเรียกว่าวันนี่ฮอปผมใช้บ่อยนี่มันจะฟุ่งไปต่ออันนี้มีประโยชน์ ส่วนเทคนิคของจ m p พา d อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเห็นพื้นเอียงๆเนี่ยเราสามารถวางเพื่อทําให้มันไปไกลขึ้นขึ้นได้นี่มันก็จะไปไกลขึ้นบวกกับสไลด์ก็จะไปไกลขึ้นอีกโอเคต่อมามาดูแกจ e ตหรือว่า specialization ของสายมีเดียมกันมาเริ่มกันที่ dematerialization ชื่อ,อยากเนาะ dematerializer สิเป็นของเล่นใหม่ที่มาซีซัน2เอาไว้ เรียกว่าไงดีสร้างหน้าต่างที่เราสามารถทะลุได้นี่ได้หมดเลยทั้งบนล่างนี่มีประโยชน์มากควรมากอันนี้ทำให้การเล่นของสายมีเดียมเนี่ยสนุกขึ้นเยอะเลยคือมันป่วนมันพลิ้วมันเซอร์ไพรส์ได้เยอะขึ้นแล้วถ้าเรากดที่มันอีกครั้งหนึง่งเราสามารถกดที่กดที่ขวาเพื่อทำให้มันหายไปได้ใช่หนึ่งชาร์จนี่เราจะเปิดสามอันเลยก็ได้ตะกี้คูดาวไม่มา ก็สำหรับการเปิดและการปิดใช้1ชาร์ตนี่ต่อมาจะเป็นฮิลลิงบีมอันนี้ก็ตามชื่อเลยก็คือเป็นหิวสำหรับฮิลลิงบีมนี่วิธีการใช้ก็คือง่ายๆเลยกดลิกซ้ายเพื่อหิวแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีเหมือนหลอดอยู่ว่าตอนเนี้ยครึ่งหลอดแล้วเห็นไหมถ้ามันเต็มหลอดเนี่ยคือเราจะไม่สามารถที่จะฮิวต่อได้มันจะเป็นเหมือนเครื่องร้อนเกินนี่้าฮิวตัวนุนก็น่าจะพอดี นี่ยคือฮิวต่อไม่ได้ลนะมันมีจำกัดอยู่ต้องรอคููดาวระหว่างนี้เราสามารถสลับปืนไปได้แล้วกลับมาใช้ก็ตามนั้นสำหรับฮิวลิ่งบิ๊กใครที่ชอบเป็นสายซัพพอร์ตก็ใส่จุงได้ต่อมาก็จะเป็นการเดนเทเรสเนี่เป็นป้อมซึ่งมันไม่ยิงบอทใช่ไหมน้ายิงยิงนี่เป็นแท็กกิ้งอย่างนี้เลยใช้สำหรับ ถือไว้เพื่อใช้สําหรับวางการฐานดีมากกันแบบการพ้อยการจุดเนี่ยมันจะยิงไม่มีวันหมดเลยมั้งอมืมันจะยิงไม่เละไม่ไมีไม่มีวันหมดเลยแต่ก็โดนยิงทิ้งได้หรือว่าโดนคาลเตอร์โดยกูเกรเนตได้เนี่ยถ้ามันโดนกูเกาะเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ด้านหน้ามันก็จะไม่ยิงเพราะงั้นก็ลองโดนกูคาลเตอร์ด้วยเอ้ยหรือว่าโดนดัตตาลิเชเปอร์เนี่ยก็โดนคาลเตอร์ได้เหมือนกัน แล้วก่อนที่มันจะทำงานมันจะใช้เวลาแอคทีฟสักพักหนึ่งนี่มันต้องรอเหมือนแบบรีบูตอะสักแป๊บหนึ่งก็ท่าน,นี้แหละครับสำหรับของเล่นของสายมีเดียมต่อมาก็แชร์เทคนิคนนิดหน่อยแล้วกันสำหรับเทคนิคของสายมีเดียมนะจะออกเป็นแนวเทคนิคสำหรับเกม f p s มากกว่า พราะว่ามันเป็นตัวสายแบบสายกลางๆอะเนาะเรามาเริ่มไปที่เรื่องทำทูคิวเลยดีกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ทำทูคิวค่อนข้างจะนานเพราะงั้นโพสชั่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือถ้าเรามาจากเกมพิทายเราเร็วเราอาจจะเลือกที่จะหันไปสวนแต่เกมเนี้ยพอทำทูคิวมันนานอ่ะผมแนะนําให้วิ่งหนีก่อนถ้าเรารู้สึกว่าโพสชั่นที่เราอยู่มันเป็นโพสชั่นที่ไม่ดีให้วิ่งไปในโพสชั่นที่ดีก่อน เราค่อยสวนศัตรูหรือว่าวิ่งหนีไปรีเลือดไปเลยก็ได้โพลิชั่นเป็นสิ่งที่สาคัญมากแล้วก็เวลาพีก,ก็พยายามพีกให้โผแค่ครึ่งบนอย่าโผทั้งตัวเกาะทองไว้โพสิชั่นสาคัญมากเกมน,นี้แล้วก็ปืนแต่ละปืนมีระยะของมันถ้าเราอยากยิงปืนไหนคมๆอะ่ะเราก็ต้องเล่นปืนนั้นบ่อยๆทำความรู้จักกับมันว่าระยะปืนม,มันประมาณไหนแล้วก็เรื่องดีคอยด้วยยิ่งยิงเยอะเดี๋ยวเราก็ยิงคมปืนได้ดีขึ้นแล้วก็สำหรับทายฮิวผมแนะนําว่าถ้าเล่นกับเพื่อนบอกเพื่อนด้วยว่าเอ้ยได้ฮิวมีฮิ้ว อย่าให้มันเหลิงเพราะว่าถึงแม้ว่ามีหิวอ่ะมันก็ไม่ได้เท่ากับว่าเป็นอาตะแล้วถ้าเป็นไม่ได้พยายามปิดมุมดีๆเวลาเราหิวเพื่อนเพราะาสะตศัตรูจะโฟกัสคนที่เป็นฮิวเลอร์ก่อนแล้วก็สําหรับซีซั่นนี้ซีซั่นสไอของเล่นใหม่ดี e Materializer อ่ะของโคตรดีคือถ้าเราใช้ดีๆอ่ะมันช่วยอะไรหลายๆอย่างมากทั้งเปิดมุมหนีบุกค,คือแบบใช้ดีๆแล้วแบบมันเป็นของใหม่ที่แบบสุดยอดอดีมาก ก็เท่านี้แล้วครับสำหรับสายมีเดียมใครมีเทคนิคอะไรก็แบ่งๆกันได้นะพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยขอให้คลิปนี้มีประโยชย์สสำหรับไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่าก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนได้รับชมจนถึงจนถึงตอนนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย